สวัสดีครับไปครับการครับผมโอเคเราก็มาอยู่กับรายการอะไรนะน้องตาลรายการเดิมจักรวาลภายในตาจะบอกเลยว่า EP เนี้ยเป็น EP ที่แบบว่าอยากเล่าเหมือนกันอยากเล่ามากๆทําไมครับเพราะว่าเป็นกรอบแว่นที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยใช่รู้สึกว่าตอนนี้กำลังบูมในไทยพอสมควรเลยถูกต้องดาราใส่กันเยอะถูกต้องแล้วแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์โบลอนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปถึงตัวกรอบแว่นหรือวัสดุหลักของเขานะครับผมอยากจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกรอบแว่นก่อนเนาะต่อให้เป็นแบรนด์ที่มาจากโบลอนที่มาจากฝรั่งเศสก็ตามแต่ฝรั่งเศสหนูรู้ไหมว่า CEO หรือผู้ก่อตั้งแบรนด์เนี่ยเป็นคนเอเชียนะครับใช่คนนั้นก็คือคุณโรเบิร์ตลีและคุณเควินเฉินนั่นเองครับผมแต่จะบอกก่อนเลยว่าตอนแรกอ่ะโบลอนเขาไม่ได้ทำกรอบแว่นนะเขาทำเป็นแว่นกันแดดก่อนธุรกิจของโบลอนนะเขาเริ่มจากปี2003ซึ่งเขาเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วดีไซน์และการออกแบบของเขามันมีอะไรที่แบบตามเทรนตลอดอะเนาะพอมันถึงเวลาที่แบบว่านิยมได้รับความนิยมแล้วก็โด่งดังไปทั่วเอเชียขึ้นมานะครับผมเขาก็เพิ่มไลน์การผลิตออกมาเป็นกรอบแว่นนั่นเองใช่ครับจะบอกว่าแต่ก่อนไม่ได้ผลิตกรอบแว่นใช่แต่ว่าตอนนี้มีไลน์ผลิตเป็นกรอบแว่นเป็นหลักแล้วจะบอกเลยว่าเป็นกรอบแว่นที่สวยแล้วก็เข้ากับทุกรูปหน้ามากๆแต่ความสำเร็จของโบลอนเนี่ยคือความสามารถผสมผสานเทรนด์แฟชั่นในตอนนั้นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวนั่นเองใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือถูกต้องเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนั่นเองนะครับผมมาที่หลังก็ไม่กลัวแบรนด์ถูกใหญ่ถูกต้องแล้วก็แบรนด์โบลอนได้ก้าวกระโดดเข้าไปอีกในปี2012ที่เขาสามารถตีตลาดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วยุโรปทำให้แบรนด์โบลอนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่สู้และแข่งกับแบรนด์แว่นอื่นๆได้อย่างง่ายเพราะว่าราคาที่จับต้องได้เขาสู้กันด้วยราคานั่นเองราคาจับต้องได้ไม่เท่าไหร่แล้ววัสดุของเขาดีด้วยนะเป็นส่วนใหญ่เป็นวัสดุอะซิเตตอะไรพวกนี้ด้วยไหมอะซิเตตไทเทเนียมเบต้าไทเทเนียมและปัจจุบันมีวัสดุใหม่เข้ามาแล้วด้วยวัสดุอะไรสแตนเลสสตีลอ๋อที่บอกว่าสแตนเลสสตีลนี่ก็คือจะเหมาะกับคนที่แพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายคอจิเทเนี่ยมันก็ช่วยแก้เหมือนกันแต่สแตนเลสสตีลคืออะไรรู้ไหมเขาเพิ่มความทนทานเหมาะกับคนที่แพ้ง่ายแล้วก็เป็นวัสดุเดียวกับเครื่องมือหมอมีดอะไรต่างๆเงี้ยคือทำจากสแตนเลสสตีลนะใช่ความอนามัยสูงถูกต้องจ้ะด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์จากชาวอิตาเลียนนั่นเองอ๋อกำเนิดที่จากฝรั่งเศสก่อนถูกต้องแล้วก็ไปดีไซน์ที่อิตาลีถูกต้องโดยมีผู้บริหารเป็นชาวเอเชียกอบอซิติเซนสุดๆกอบอซิติเซนมากๆซึ่งปัจจุบันมีออฟฟิเชียลกว่า100ประเทศเลยโอ้เยอะนะครับใช่ใช่ก็ถึงกับโกลบอลแล้วนะก็คือโกลบอลไปแล้วไงก็ยังตอนแรกก็บอกไปโกลบอลซิติเซนถูกป่ะเขาเป็นโกลบอลแบรนด์ชั้นนำไปแล้วนะครับผมผมเห็นนี่ด้วยตอนที่ผมเห็นโบลอนบ่อยๆนะเหมือนแบบว่ามาจากพวกแบรนด์แอมเขาใช่ไหมจะบอกเลยว่าเขามีแบรนด์แอมที่โด่งดังมากๆถ้าเป็นของไทยนะขอพูดเลยว่าคือคุณยาย่าอุรัสยานั่นเองใช่ผมเห็นบ่อยมากเลยใช่ยาย่านะครับน่ารักมากๆน้องน่ารักมากๆแล้วก็น้องเข้ากับแบรนด์โบลอนมากๆใส่แล้วขึ้นที่สุดถูกต้องโบลอนคือแบรนด์ที่แบบเข้ากับได้กับทุกคนได้ถูกต้องอย่างนี้แล้วนอกจากดาราเรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยแล้วความฮิตของตัวไหนอ่ะแบนพูดเลยว่ากรอบแบนที่ฮิตมากๆ เข้ามาแล้วหมดตลอดนะครับผมก็คือกรอบแบนตัวนี้นั่นเองไหนปิ้งนี่นะครับผมคือโบลอน BT6021 และโบลอน BH7007บอกเลยว่าสีโลโก้ของโบลอนเป็นสีที่สวยมากๆเพราะฉะนั้นนะเนี่ยเห็นไหมกรอบแบนเขาจะแบบเอเชียนฟิตใส่ยังไงก็เข้าใส่ยังไงก็เข้าใส่ยังไงก็สวยแล้วที่สำคัญตัดสีผิวกับคนผิวเอเชียมากๆใช่ส่วนกรอบแว่นกรอบนี้นะเป็นกรอบแว่นที่พิเศษมากๆเขาเป็นพี่น้องกับ6001ใช่ BT6001เป็นรุ่นเก่าที่ฮิตมากๆหมดเลยหมดตลาดเขาก็เลยออก6021มาตัวกรอบแว่นของเขาก็จะเป็นเบต้าไทเทเนียมตัวนี้ก็จะเป็นไทเทเนียม
ที่สำคัญเขามีคานแว่นจะบอกว่ากรอบแว่นที่มีคานแว่นน่ะเหมาะกับคนที่ไม่มีดั้งเพราะอะไรเพราะว่าช่วยเสริมดั้งเหรอถูกต้องเขาจะปิดในส่วนที่แบบว่าปิดจุดแบบจุดอ่อนของใบหน้าของเราจุดอ่อนใช่เพราะฉะนั้นกรอบทรงนี้เป็นที่ฮิตมากสวยมากเลยนะพี่ไปที่ร้านเดอะเน็กเรามีไหมครับเนี่ยเดอะเน็กมีแว่นโบรอนให้เลือกทุกสาขากว่า30สาขาทั่วประเทศแน่นอนมีทุกรุ่นหรือเปล่ามีทุกรุ่นเลยไม่มีก็หามาให้ได้ถ้าไม่มีเมนดาโอ้สไปไม่กลัวอยู่แล้วเดินไหนเลยเดินนี้เป็นร้านแว่นตาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอเควันนี้สำหรับโบรอนเนาะเราก็มีโปรโมชั่นให้เลือกหลายตัวเลยครับผมที่เดอะเน็กนะก็แวะเข้ามาดูกันได้เลยผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำดีแน่นอนครับผมก็สำหรับวันนี้สำหรับเรื่องจักรวาลพานาตาในตอนของโบรอนก็มีเพียงเท่านี้เนาะครับผมใครที่สนใจแว่นยังไงก็ลองเข้ามาที่ร้านเดอะเน็กกันได้นะครับใครที่อยากจะมีคำถามก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรต่อไปก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้เลยสัญญาว่าจะรีบมาจะรีบเล่าแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับเจอกันที่เดอะเน็กนะ